นทนาข่าวสารการเมืองแบบตรงไปตรงมากับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตและแขกรับเชิญผู้มีชื่อเสียงอีกมากมายสุธรรมแสงประทุมวิสาขันทัพดร.พระมหาโชทัศนิโยพงเทพเทพกัญจนาเวียงวรเชษฐ์ในรายการตรงไปตรงมาเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทุกวันห้ามพลาดร้านอาหารครกไม้ไทยลาว10อันดับร้านแห่งปี43-47หลากหลายด้วยอาหารแซ่บๆตำลาวตำไทยสารพัดตำข้าวจี่ปลาเนื้ออ่อนปลาช่อนต้มยำหัวกุ้งไข่ปลาหลดปลาทับทิมทะเลไข่มดแดงแกงผักหวานไข่ผำหมูยอแหนมใบมะยมกบย่างแกงหวายเห็ดโคนเห็ดเผาะหอยโข่งกุ้งเต้นครกไม้ไทยลาวแซ่บแบบปากต่อปากมานานกว่า20ปีWe'll be right back.
ท่านผู้ชมที่เคารพครับในช่วงที่2นี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งความจริงก็ไม่ใช่แขกหรอกครับก็ลาวเรานี่แหละ2ท่านนะครับคนแรกคือคุณภทัยภูทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่2คือคุณทองสวนโสดาพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสองท่านครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครูเวียงวรเชษฐ์ครับผมคนแรกคือคุณภทัยภูทานี่เป็นคนแปลหนังสือจากภาษาลาวใช่ไหมครับครับภาษาลาวเลยนะครับเล่มนี้ข่วมเป็นมาของส้นศาสตร์ลาวนี่ต้นฉบับนะครับครับแต่พอมาแปลเป็นภาษาไทยนี่ครับไอ้มันสิเป็นนี่มันเล่ม2อันนี้มันเล่ม3กับท่านนั่นเป็นเล่ม3อันนี้มันเล่ม2กําลังว่างอยู่ในตลาดก็บ่ได้เว้าถึงเรื่องหนังสือเล่มนี้ดอกที่ตั้งใจมามื้อนี้เนาะแต่นี่ก็แปลมาจากลาวครับอาจจะว่ามื้อนี้สิเว้าถึงเล่มนี้อันนี้นี่คือหนังสืออันที่อยากมาเว้าถึงการพิมพ์ครั้งที่4เห็นไหมการพิมพ์ครั้งที่4ซื้อหนังสือไว้ยังไงคว่ำเป็นมาคนอีสานคว่ำเป็นมาของท่านด็อกเตอร์ล่ะครับผมครับคนอีสานมีอยู่บ่เอ้ากับพ่อกับเป็นลาวแม่กับเป็นผู้ไทยคว่ำเห็นของผมอีสานเนี่ยคือทิศเด้ครับแม่นถูกต้องครับแท้ๆบ่มีคนอีสานบ่มีคันเมืองหลวงกังอยู่ขอนแก่นเนี่ยกรุงเทพฯก็ต้องเป็นภาคใต้เด้แม่นเขาเลยอนุโลมเอื้อนว่าพวกร้อยเอ็ดพวกนี้อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเอื้อนเป็นทิศอีสานก็เอื้อนเป็นคนอีสานซะครับเห็นบ่ล่ะถูกบ่นี่ครับถูกต้องครับในอีสานนี่มันก็สิมีลาวมีไทยมีแขกมีโคราชมีม่อนเป็นตัวมีคามีคามีกุยเพราะโคราชนี่เขาบอกแปลกเด้อครับเดินผ่านน้ำจมๆมากกะละว่าสัตว์ใหญ่สัตว์โตที่ไหนได้ล่ะเป็นช้างเบิ่งครับเบิ่งเพิ่นเว้าเบิ่งเนาะโคราชนี่สิบ่มีไม้โทครับครับไอ้นายนี่ไอ้นายนี่สิบ่มีไม้โทไอ้นายนี่บ่แม่นบ่ล่ะสิสังเกตเพิ่นสิบ่มีไม้โทแม่นๆนึกว่าสัตว์ใหญ่สัตว์โตนี่กลายเป็นช้างกลายเป็นช้างกลายเป็นช้างเป็นแม่เอกช้างเป็นแม่เอกนี่แม่เอกครับผมส่วนใหญ่คนอีสานแท้ๆก็บ่ค่อยรู้จักอีสานเท่าไหร่เด้ก็บ่รู้ละเอียดผู้ขาก็คือกันอยู่นี่เขียนละเอียดบ่มันสิแบ่งเป็น3ส่วนเนาะคือ1เรื่องโบราณคดีคือเว้ามาตั้งแต่ 20,000 ปีที่แล้ว 7,000 ปี 7,000 ปีนี่ชัดเจนคือบันเชียงนะพ่อมาฮอดพ่อสอประมาณพ่อสอ1นี่เมืองร้อยเอ็ดสาเกตนครสาเกตนครนี่คือโบราณคดีร้อยเอ็ดปากประตูเฮาสิมีหลักฐานร้อยเอ็ด7ย่านน้ําครับบัดนี้ส่วนที่2คือวัฒนธรรมการนับถือพญาแถนการเป่าแค้นว่ามั้ยอันม่วนมูนี่นี่ตีข้องบ้างว่าไอ้ป้อนท่าต่างๆที่เป็นการบูชาพญาแถนคือกันกับเพลงของน้องที่เพิ่นห้องน้องเบนครับน้องเบนม่วนเสียงแค้นทํานั่นล่ะผู้ใดแต่งคือม่วนอันผมอยากนําหาผู้แต่งอยู่เพิ่นชื่อดร.อดิสรท่านพ่อบ่ครับบ่ค่อยพ่อกันนั่นล่ะนั่นล่ะเขียนให้ลูกให้หลานเขียนให้ลูกให้ป้องนี่ขึ้นนี่คือส่วนที่2เว้าถึงว่าถ้ำว่าพวกมูนี่นี่มีพี่มีน้องอยู่ไสแน่ท่านรู้จักบ่ประวัติพญาแถนพญาแถนนี่เป็นเทพเจ้าแห่งฝนฟ้าครับเทียนึงพญาแถนนี่เคยเขียดให้มนุษย์เด้ครับว่ามนุษย์นี่จมเป็นโพดท่วมก็จมแรงก็จมเลยตั้งใจว่าลงมาเมืองมนุษย์ว่าสิมาฆ่ามนุษย์ตายหมดพอดีมายืนอยู่ฝั่งหนองบักหอยเลยเห็นว่าโหผู้ใดคือรูปรอแต่ข้าพเจ้าคือพญาแถนคือมีหอกมีดาบมานําสิมาฆ่ามนุษย์ตายหมดว่าซั่นว่าครับบักหอยก็เลยว่าโอ้ยพญาแถนอย่าไปซ่าเจ้าปากมนุษย์ตะก้นหน่วยเขาเจ้าก็พากันจูบดอกกันคันปําปากมนุษย์เป็นเพราะสําเพราะปานนั้นข่อยว่าขาสยามเฮาบ่ตายกันบักหอยบัดนี้ส่วนที่3คือโตเนื้อประวัติศาสตร์ครับว่าคนอีสานนี่ถูกโยกย้ายจากถิ่นเก่านี่ไปไสแน่ก็กลายมาเป็น26จังหวัดในภาคกลางนะแล้วพรอีกม่วนนึงที่อยู่มาตั้งแต่12จุดให้พุ่นล่ะครับติดแดนจีนติดแดนจีนเวียดนามเนาะแล้วก็ในส่วนที่เป็นลาวเวียดนามบางส่วนทอนลงมาก็จังได้มาเป็นแม่ของท่านทอนหมายความอย่างทอนทอนนี่แปลว่าอพยพคือกวดทอนทอนหมายก็กวดมะห่มกันกวดมะห่มกันไว้นี้โอ้ยาผู้เวียงบ่เข้าใจโอ้ตอนเด้นี่ล่ะตอนมันน่ะนี่ล่ะตอนนี่ล่ะมีเรื่องสิเป็นจังซี่ว่าแม่แล้วก็หลังจากนั้นมากก็สิเล่าว่าเกิดเหตุการณ์อีหยังแน่ในภาคอีสานที่สําคัญทางการเมืองเช่นมีขบวนกบฏผู้มีบุญที่เพิ่นว่าเอิ้นว่ากบฏเนาะ
ทั้งสยามนี่เอิ้นว่ากบฏพิบุญแต่ทั้งพุ่นเอิ้นว่าขบวนภูมิบุญครับนะโอ้ขบวนภูมิบุญภูมิบุญอยู่ในนี่เบิดเนาะอยู่ในนี่เบิดเลยครับโอ้บ้านนี้อยากฝากพี่น้องเสื้อแดงให้ถือว่านี่เป็นตำราเลี้ยงซะเนาะก็เลยอยากให้ฮู้กันกว้างๆนําเนาะครับอ่านกับบ่ยากผู้เขียนนี่ก็เป็นไทบ้านเมืองอุบลนั่นน่ะครับครับผมแล้วบัดนี้หนังสือเล่มนี้ที่มีโครงการยังก็โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กดอยสู่การพึ่งพาตนเองเชิญร่วมบริจาคซื้อหนังสือความเป็นมาคนอีสานได้ที่นี่ราคาเล่มละ200บาทลองอธิบายด้วยอาจารย์ท้องสวนครับท้องสวนโสดาภักดิ์นี่บังเอิญครับผมเกิดเป็นคนอุบลครับเด็กอุบลคนอำนาจเจริญนะครับแต่ว่ามีโอกาสไปสอบเป็นผู้อำนวยการอยู่แม่ฮ่องสอนโอ้ไปเป็นผู้อำนวยการใหม่นี่เขาเอาไปอยู่ดอยสูงๆครับดอยสุด132กิโลเมตรแมวได้กินเมล่าหน่อยได้กินอาหารนี่ยังเป็นหลักไปอยู่ทั้งดอยอาหารเป็นหลักครับหนึ่งอาหารแห้งอาหารแห้งนี่ขันยามฝนนี่ทางรถทางเรือนี่สิ่งเป็นยากอาหารแห้งขี้ดินบ่อาหารกินดินบ่ครับผมส่วนใหญ่ครับพี่น้องกินดินในบ้านเฮาเฮากินดินตะกินดินด้วยครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแห้งพวกมาม่าพวกบะหมี่พวกอีหยังต่างๆนี่แหละครับพวกถั่วเหลืองถั่วเขียวอีหยังต้มแต่ว่าสังคมเขาเจ้าอยู่แบบผมคิดว่าโรงเรียนที่ผมไปอยู่โรงเรียนเป็นปากแกนี่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ครับ50ปีย้อนยุคย้อนหลังอยู่ยังตําคุกหม้อกินข้าวพระอันส่วนใหญ่ชุมชนเขาเจ้าเป็นคนกะเหรี่ยงครับตำคงม่องตึ้งตำคงม่องเซยนะครับคงมือนี่แต่ว่าผมไปอยู่กะถือว่าส่วนหนึ่งไปเห็นแล้วนะครับก็ได้เขาไปเห็นพี่น้องชุมชนของเขาว่าเอ๊ะคนอีสานมาอยู่นี่น่าจะมีกิจกรรมไหนกิจกรรมหนึ่งพอดีมาพออายไส้นี่แหละนะครับเพิ่นก็เฮ็ดเอกสารต่างๆขึ้นมาผมว่าไอ้ไส้คือว่าคือเจ้าท่านเราคือบ่ใส่ผู้ท่านี่นะครับเราคือบ่ใส่เจ้าคือบ่ใส่หมวกคือเราหมวกกันน็อกไอ้ใหญ่นี่เพิ่นเคยเห็นงานนะครับชุมชนมาก่อนซึ่งผมก็เห็นงานอยู่เมืองอุบลครับเครือข่ายคนปลูกเขารู้เป็นน้ำโขงสร้างลูกศรีชุมชนใหญ่ให้ทบาทอยู่หันสี่หาอำเภอเป็นลูกศรีชุมชนต้นแบบแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับแล้ววกมาทั้งปีเนี่ยครับวกเขามาคนเป็นมาคนอีสานผมก็เลยว่าน่าจะจัดตั้งของทุนคือกันกับเจ้าของเคยจัดตั้งอยู่ทั้งพี่จัดตั้งของทุนนี่ทุนของทุนตัวนี้เสียบเบิดไปครับก็เลยว่าจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กดอยสู่การพึ่งตนเองคือเอาไปเฮ็ดอาหารกลางวันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วเอาเงินต่างๆอาหารกลางวันต่างๆมาซื้อของซุ้มนี่กินให้เงินหมุนเวียนอยู่ในโรงเรียนเขาเงินตัวนี้มันก็สิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับส่วนรายได้ส่วนหนึ่งก็เป็นของเด็กน้อยเพราะอยู่นี่ครับเด็กน้อยส่วนใหญ่เป็นคนยากจนนักเรียนหลายบ่ได้นักเรียนโรงเรียนปาแกนะครับตอนผมไปอยู่นี่87คนแล้วนี่บ่ได้อยู่บ่นะครับแล้วนี่อยู่บ่ขณะนี้เพิ่นสิเอาลงจากดอยสิมาอยู่ลุ่มน้ำนะครับแต่ว่าสารวินอาจารย์ลุ่มน้ำแต่ว่ากิจกรรมตัวนี้สิสั่งให้โรงเรียนปาแกซึ่งผมเป็นคณะกรรมการครับฮอดสั้นไหนโรงเรียนนี่ฮอดป.6ครับฮอดสั้นป.6เรียนจบป.6เขียนหนังสือได้บ่ส่วนใหญ่ครับผมไปพ่ออยู่หั่นส่วนใหญ่แล้วจบป.6อ่านหนังสือบ่ออกก็มีเด้อครับ